คงครับเขาจะมีผมที่ใต้ปากเดินเท้าเด็กกับคนอื่นเขาก็ใช้การว่ายน้ำกระทุ้งน้ำว่ายน้ำเก่งนะครับแต่ว่ากำลังไม่เก่งดูเวลาในการกินอาหารในน้ำสักนิดนึงครับน้องตุ้งจ๋าลงน้ำครับพร้อมแล้วสายเลยลงน้ำลงน้ำเชิดเมฆนะครับกระทุ้งนะครับว่ายน้ำเก่งนะครับเพราะว่ากำลังไม่เก่งจากน้ำตัวนั้นเบาน้องแล้วก็ผมได้ซับน้ำด้วยนะครับก็นะครับท่านน้ำน้ำลึกๆนะครับไม่ได้หาว่ากระทุ้งน้ำว่ายน้ำเก่งแต่ว่าถ้าจะให้ร่างในน้ำที่ลึกนั้นคงจะยากมากนะครับเขาชอบอยู่บริเวณริมน้ำนักเก็ตนะครับกินน้ำอาหารนะครับแล้วก็สัตว์น้ำนะครับเช่นหอยปูครับกินอาหารได้เนาะขาและคุณจ๋าดีครับเลยพร้อมไปครับลงน้ำเด็ดเลยครับสังเกตดูเลยว่าการกินอาหารครับมือเขานะครับใช้ปากครับกินอาหารนะครับช้อนอาหารขึ้นมาครับน้ำติดมาด้วยเขาสามารถที่จะแยกน้ำและอาหารออกจากกันได้เป็นอย่างดีครับนี่คือลักษณะพิเศษของปากกระทุ้งนั่นเองครับเอาด้านนี้ครับเลยกระทุ้งจ๋าไปด้านนึงเดี๋ยวเชิดไปครับนี่โอ้เร็วมากน้องด้านนี้นะครับสามารถปีนได้สูงมากนะครับซึ่งมันสามารถปีนได้หลายกิโลเมตรนะครับเป็นพันกิโลเมตรซึ่งเราก็จะได้ถูกมนุษย์พยพนะครับไม่เป็นไรครับนกพยพนั้นนะครับในช่วงฤดูกาลหนึ่งครับเขาจะออกมาทำรังไข่หลังจากฟักไข่ออกมาเป็นตัวครับตัวเขาแข็งแรงเขาก็จะทำตัวเขากลับยังต่อไปยังที่ที่เขามาครับแต่ว่านกประจำถิ่นนั้นเมื่อเจอที่ไหนครับก็จะตายที่นั่นครับในชีวิตพักชีวิตอยู่ที่นั่นเลยนะครับในเมืองนะครับความแตกต่างระหว่างนกพยพและนกประจำถิ่นนั่นเองครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องรักลุงครับอาเซียนครับขอบคุณครับเป็นสัตว์ที่ไม่ได้ลุงเองนะเป็นสัตว์ที่ในหุ่นยนต์กับนิมายและนิควายที่จริงแล้วดูเหมือนจะถูกกันครับนิมายนิควายน่าจะเป็นขนาดที่ใหญ่ครับหางสั้นแต่ที่ก่อนนั้นนะครับขนาดตัวจะเล็กกว่าชัดเจนครับหางยาวมากๆนะครับที่มาของชื่อเขาก็มีของเนื่องจากหางเขานั้นยาวแล้วก็จะทำให้เป็นตะขอนั่นเองครับก็ใช้การปีนป่ายต้นไม้ซึ่งก็เปลี่ยนแล้วหางนั้นก็เหมือนมือที่ห้าครับในการตอกเกี่ยวต้นไม้นั่นเองนะครับเป็นสัตว์ที่ไม่ถูกของชาวโลกแล้วก็มีเห็นนะครับมีผลไม้เป็นอาหารนะครับแล้วก็แมลงแต่เล็กก็สามารถกินเป็นอาหารได้สองตัวนี้ชื่อว่ากล้วยไข่กล้วยหอมตัวนี้ก็มีอยู่